สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนนะครับตัวนี้เป็นถังวัดปริมาณน้ำฝนเป็นเซ็นเซอร์ที่ออกสัญญาณออกมาเป็นแบบวัดปริมาณ RTU นะครับ IS485 ตัวนี้ด้านบนก็จะเป็นถังรับน้ำนะครับเวลาฝนตกลงมาก็จะลงมาจากด้านบนแล้วก็ขอบด้านข้างเนี่ยถ้าสังเกตก็จะมีองศานะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยดีที่สุดนะครับถูกต้องที่สุดนะฮะโอเคนี่ก็เป็นถังพลาสติก ABS นะครับตัวนี้ความสูงก็อยู่ที่วัดกันความสูงจะอยู่ที่27 เซนนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่20 เซนนะครับตัวนี้สื่อสารมาเป็น485นะครับหน่วยออกมาก็เป็นมิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูการไวริ่งกันในส่วนของการไวริ่งอ่ะใช้ไฟ24 โวลต์นะตอนนี้ผมจ่ายไฟ24 โวลต์มาบวกเป็นน้ำตาลเป็นบวกนะครับดำเป็นลบน้ำเงินเป็น A เอ้ยน้ำเงินเป็น B เหลืองเป็น A นะครับตอนนี้ผมจ่ายไฟเรียบร้อยแล้วก็ลองอ่านค่าแล้วตอนนี้ต่อเข้า USB แปลง485เป็น USB เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จ่ายไฟเข้ามาเรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะในโปรแกรมของโปรแกรมวัดบัตรโพในส่วนของโปรแกรมวัดบัตรโพเนี่ยค่าที่อ่านได้นะครับก็จะเป็นมิลลิเมตรต้องหาร10นะครับก็คือตอนนี้ค่าที่อ่านได้ก็อยู่ที่ประมาณ10มิลลิเมตรนะครับจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยบัตเรทของตัว default เนี่ยจะอยู่ที่ 4,800 นะครับเราก็ต้องเซตให้ได้10เราก็ต้องเซตให้ได้ 4,800 นะครับแล้วก็เซตตามนี้ให้เรียบร้อยแต่ว่าเราเปลี่ยนได้ 4,800 เป็น 9,600 ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็อ่านได้ค่าคือ10นะครับมิลลิเมตรเดี๋ยวเราลองดูกันนี่ผมจะซิมูเลตเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีน้ำคือเมื่อน้ำเนี่ยไหลผ่านเนี่ยก็จะออกมันจะมีกระบวยนะครับอยู่ด้านในเป็นแบบคล้ายๆเป็นเซนเซอร์อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสเนี่ยเดี๋ยวลองขยับตอนนี้ก็ค่าอยู่ที่11.4นะครับมิลลิเมตรเนี่ยเป็นค่าปริมาณน้ำฝนนะครับแล้วถ้าสมมุติฝนหยุดเนี่ยค่าที่เราต้องการเนี่ยก็คือค่าสุดท้ายนะครับค่าปริมาณฝนตัวนั้นสมมุติว่าวันนี้หยุดแล้วเราต้องการเคลียร์ค่าเนี่ยเราก็จะใช้ฟังก์ชัน6นะครับในการเคลียร์ค่าฟังก์ชัน6ครับสมมุติว่าในปกใน PLC controller เราเนี่ยเราก็มาใช้ฟังก์ชัน6นะครับแล้วก็อัดเข้าไปในตัวแอดเดย์ที่0นะครับใช้ค่า90นะครับค่าก็จะกลับมาเป็น0เหมือนรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตค่าของตัวปริมาณน้ำฝนนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับตัวเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝนส่วนการเปลี่ยนอัปเดตก็อยู่ที่2000กับ2001นะครับลองสามารถเข้าไปดูคลิปเก่าได้ผมได้สอนไว้วิธีการเซ็ตผมจะเปิดให้ดูหน่อยนิดนึง2000เนี่ยคือ ID เซ็นเซอร์นะครับ2001ก็เป็นบัตเรทดับเบิ้ลคลิกเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนเป็น2ถ้าเป็น2เนี่ยบัตเรทจะเป็น9600นะครับผมโอเคก็น่าจะประมาณนี้สำหรับตัวเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนนะครับถ้าสนใจหรือสงสัยสามารถสอบถามได้ทางเพจ Miniature Innovation ได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ